IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษกับผู้เรียนไทยนี้มีการส่งต่อข้อความกันในโลกออนไลน์ว่าคนไทยอ่านหนังสือปีละ8บรรทัดจะเป็นไปได้เหรอคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่รู้ที่มาที่ไปของข้อมูลนี้และไม่เชื่อว่าคนไทยจะอ่านหนังสือแค่ปีละ8บรรทัดแต่ประโยคนี้ก็ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประชดประชันความขี้เกียจอ่านของคนทั้งในสังคมออนไลน์และสังคมจริงจนเดี๋ยวนี้เรามีวลียอดฮิตที่เราหยอกล้อกันว่ายาวไปไม่อ่านแต่ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่สำรวจการอ่านหนังสือของประชากรในปี2558พบว่าคนไทยเนี่ยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนหรือนอกเวลาทำงานเฉลี่ย66นาทีต่อวันแน่นอนว่า66นาทีน่าจะเกิน8บรรทัดหากเราไม่อ่านช้าจนเกินไปนะคะนอกจากนี้ยังพบอีกว่าคนไทยมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นโดยกลุ่มวัยเด็กมีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุดถึงร้อยละ 90.7 รองลงมาก็คือกลุ่มเยาวชนกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มวัยสูงอายุส่วนใหญ่จะอ่านจากรูปเล่มหนังสือเอกสารถึงร้อยละ 99.3 รองลงมาก็คืออินเทอร์เน็ตที่ร้อยละ 10.1 แต่การอ่านจากแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ยังคงน้อยอยู่ที่ร้อยละ 1.8 สงสัยตัวหนังสือมันจะเล็กเกินไปนะคะสำหรับประเภทหนังสือที่คนอ่านมากที่สุดคือหนังสืออะไรคะคำตอบก็คือหนังสือพิมพ์ค่ะคิดเป็นร้อยละ 73.7 รองลงมาก็คือข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ SMS อีเมลที่ร้อยละ 51.6 อันดับต่อมาเป็นวารสารหนังสือที่ให้ความรู้นิตยสารหนังสือเกี่ยวกับศาสนานวนิยายการ์ตูนหนังสืออ่านเล่นและแบบเรียนตามหลักสูตรค่ะจากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเราอ่านผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากนี้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตอีบุ๊กหรือดิจิทัลคอนเทนต์ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นต่อการอ่านหนังสือของคนไทยเช่นแทนที่เราจะอ่านหนังสือพิมพ์เป็นเล่มเราก็ไปอ่านจากเว็บไซต์แทนทักษะการอ่านเป็นทักษะสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองผู้ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษจะสามารถเข้าถึงวิทยาการและความรู้ใหม่ๆได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วแต่ที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินข่าวว่าผู้เรียนไทยมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่ำนั่นรวมถึงทักษะการอ่านด้วยค่ะปัญหาเรื่องของการอ่านของเด็กไทยนะครับที่เป็นปัญหากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะปัญหาเรื่องของการอ่านภาษาอังกฤษเท่านั้นนะฮะมันเริ่มตั้งแต่การปัญหาเรื่องของการอ่านในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่ของเด็กไทยนะทุกวันนี้เนี่ยนะจากการได้สัมผัสนะแล้วก็ประสบการณ์ในการสอนมานะพบว่านักศึกษาไทยเนี่ยอ่านน้อยนะเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยลงนะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยนะเราไม่ต้องพูดถึงภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่สองเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับนักศึกษานะในส่วนหนึ่งส่วนที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นทักษะหนึ่งของมนุษย์เราที่ใช้ในการสื่อสารทางด้านภาษานะแล้วทักษะของการอ่านนี้นะเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะเมื่อเราพูดถึงเรื่องของที่เป็นทักษะการฝึกฝนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกฝนน้อยนะเช่นทุกวันนี้เนี่ยนักศึกษานักเรียนเด็กไทยนะครับอ่านหนังสือน้อยนั่นก็แปลว่าเราฝึกฝนน้อยนะความชำนาญที่เกิดขึ้นจากการอ่านย่อมน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้เป็นปัญหาหลักนะที่เราพบในประเทศไทยของเรานะซึ่งอาจจะพบในประเทศอื่นๆด้วยก็ได้นะสำหรับปัญหานี้เนี่ยนะถ้าเราจะ
ดึงลงไปอีกในเรื่องของการอ่านโดยเฉพาะนะฮะก็พบว่าปัญหาหลักๆเนี่ยนะมันมาจาก1นะนักศึกษามีศัพท์น้อยนะนักเรียนมีศัพท์น้อยมีศัพท์น้อยนั่นก็หมายถึงคลังของคำศัพท์ที่อยู่ในหัวของเด็กเนี่ยนะครับในเมื่อมีคำศัพท์น้อยนะการอ่านก็น่าจะทำให้เข้าใจความหมายของเรื่องนั้นเนี่ยได้น้อยลงนะครับปัญหาต่อมานะครับก็เป็นปัญหาเรื่องของไวยากรณ์นะครับไวยากรณ์เนี่ยนะนักศึกษาไทยก็เรียนกันมาเยอะพอสมควรนะแต่เราเรียนไวยากรณ์ในส่วนที่เป็นไวยากรณ์แยกต่างหากนะเรื่องของไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการอ่านได้ในส่วนนี้เนี่ยนะปัญหามันอาจจะเกิดมาจากตั้งแต่การเรียนในห้องเรียนนะครับที่สอนไวยากรณ์ในส่วนที่แยกส่วนออกไปไม่ได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านนะการนอกจากคำศัพท์ที่เรารู้แล้วเนี่ยนะฮะความหมายของประโยคเนี่ยนะโครงสร้างของประโยคมันจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจนะความหมายของเนื้อความของเท็กซ์ที่เราอ่านนะครับอันนี้เป็นปัญหาประเด็นที่สองนะครับที่นักศึกษาหรือว่าเด็กไทยของเราเนี่ยประสบอยู่ครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับของปัญหาเรื่องของการอ่านของเด็กไทยก็คือเรื่องของพื้นความรู้และประสบการณ์นะฮะจากสิ่งที่ประสบมาในชีวิตนะฮะเรื่องของการอ่านเนี่ยจะให้เข้าใจให้ได้มากขึ้นจะทำให้อ่านรู้เรื่องมากขึ้นเนี่ยมันจะต้องอาศัยประสบการณ์สิ่งที่พบผ่านมานะแล้วก็สามารถที่จะนำมาตีความในเท็กซ์ที่เราอ่านได้นะครับ3ประเด็นนี้เนี่ยนะซึ่งเป็นเรื่องประเด็นของคำศัพท์ประเด็นของไวยากรณ์นะแล้วก็ประเด็นของเรื่องของประสบการณ์นะเรื่องของพื้นความรู้ที่ผู้อ่านเนี่ยควรจะมีมาก่อนนะฮะสามสิ่งนี้เนี่ยคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนนะเด็กไทยนะนักเรียนนักศึกษาไม่ว่าใครก็ตามที่จะต้องอาศัยทักษะการอ่านนะฮะจะต้องนำเอา3ประเด็นนี้นะครับมาใช้ร่วมกันในการอ่านเพื่อทำให้การอ่านนั้นประสบความสำเร็จนะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลต่อไปครับบทเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยส่วนใหญ่มีเนื้อหามาจากบริบทของต่างประเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ไกลตัวผู้เรียนทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจนอกจากนี้ครูผู้สอนบางท่านยังใช้วิธีการให้นักเรียนอ่านออกเสียงแปลประโยคในเรื่องที่อ่านรวมทั้งเน้นการสอนโครงสร้างหรืออธิบายคำศัพท์มากกว่าที่จะให้พัฒนาการอ่านหรือกลวิธีการอ่านให้มีประสิทธิภาพปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนตามศตวรรษที่21การสอนแบบเดิมๆที่เน้นการแปลบทอ่านรวมทั้งโครงสร้างไวยากรณ์คงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะของโลกและผู้เรียนที่เปลี่ยนไปเฮอร์เบิร์ตเอไซมอนด์ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์และนักจิตวิทยาการเรียนรู้เสนอหลัก7ประการของการสอนที่ดีคือ 1. เข้าใจความรู้เดิมของผู้เรียนและหาวิธีการตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด 2. ฝึกให้ผู้เรียนมีการจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือ knowledge organization 3. สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน 4. ให้ผู้เรียนได้เรียนจนรู้จริง 5. เน้นการปฏิบัติและมีการป้อนกลับหรือ feedback 6. คอยตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนและสร้างบรรยากาศในห้องเรียน7ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ด้วยตนเองและปรับปรุงวิธีการเรียนของตัวเองได้รูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ได้เสนอไปก็คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในบทเรียนนี้เราจะเน้นที่การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะการอ่านแต่วิธีการจะเป็นยังไงรอติดตามชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ